คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองในปีพุทธศักราช2561เริ่มกันที่กิจกรรมส่งเสริมและมอบโรงเรียนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้องกุฏิเนื่องในวันสตรีสากลโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองร่วมกับคณะสงฆ์วัดโสภาวรารามได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจำนวน 100,000 บาทภายใต้การนำของคุณพัชรพันธ์มาศศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้ง13ตำบลมีการกวาดลานวัดและมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่สตรีผู้ล่วงลับและเคยเป็นสมาชิกกองทุนชาปนกิจสตรีอำเภออู่ทองการอาหารกลางวันมาให้กับเด็กเรื่องในวันสตรีสากลนะคะและได้จัดทำอาหารกลางวันรสอร่อยเพื่อเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องกุฏิจากนั้นก็มีการร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องสตรีที่มาร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรีเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีจัดขึ้นณถนนอธิวราอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีริ้วขบวนของอำเภออู่ทองเริ่มต้นกันที่แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรีและเดินไปจนถึงถนนอาทิวราเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรซึ่งสตรีอู่ทองของเราแข็งแรงมากต้องขอชื่นชมนะคะการกันพอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ๋ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์โครงการการจัดประชุมของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและเทศบาลณหอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทองโดยคุณพัชรพันธ์มาศศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีพร้อมด้วยประธานสตรีและรองประธานสตรีมีตัวแทนสตรีทั้ง13ตำบลจำนวน155หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงมีการลงพื้นที่ติดตามผลเช่นกลุ่มผ้าทอบ้านวังทองตำบลจระเข้3,000กองทุนกู้มาเท่าไหร่ได้แสนหนึ่งเนาะก็แสนหนึ่งก็มาอยู่ในกลุ่มกัน5คนเนาะก็ว่างก็มาโทรอ๋อพอว่างแล้วทอเวลาเข้าไล่ก็ไปเนาะไม่ได้ไปทุกวันก็คือถ้าไม่ได้เข้าไล่ก็ทอแต่ถ้าเข้าไล่เย็นก็กลับมาทอฟาร์มสุกรตำบลจระเข้3,000กลุ่มอาชีพหน่อไม้ฝรั่งตำบลสะพังลานกู้เงินมาเท่าไหร่คะน้องมี 20,000 ค่ะ 20,000 บาทมีการรวมกลุ่มกันกี่คนคะรวมกลุ่ม5คนค่ะ5คนหนูนี่เอามาทำอะไรบ้างคะสปริงเกอร์ซื้อแกบก็เป็นการเอามาต่อยอดจากที่หนูนี่ได้ทำแปลงหน่อไม้ฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเอามาแล้วเราสามารถที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไหมได้มากเลยค่ะได้มากเลยนะคะแล้วหนูนี่มีการผ่อนชำระยังไงคะโครงการนี้6เดือนค่ะกำหนดเขาให้ต้องปีค่ะชำระ6เดือนต่อ1ครั้งทั้งหมด4ครั้งค่ะ4ครั้งเดือนค่ะโอ้โหต้องขอขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มอาชีพปลูกอ้อยตำบลดอนมะเกลือสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิ่นปินัทธรรมวงศ์นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มปลูกอ้อยตำบลดอนมะเกลืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเนื้อที่ในการปลูกอ้อยจำนวน20ไร่นะคะมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะเงินที่กู้มาเนี่ยเราเอามาทำในเรื่องของปุ๋ยยานะคะแล้วก็เรื่องของพันอ้อยนะคะแล้วก็เรื่องของค่าจ้างแรงงานในการปลูกอ้อยนะคะกลุ่มอาชีพปลูกดอกมะลิตำบลดอนมะเกลือขอขอบคุณ
เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้เรามีเงินทุนมาใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วก็พัฒนาต่อยอดพืชสวนของเราไปเรื่อยๆอะค่ะจากการติดตามทำให้ทราบถึงการมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองก็ขอเอาใจช่วยพี่น้องสตรีทุกท่านนะคะเมื่อวันพุธที่1สิงหาคมพุทธศักราช2561ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองเดินทางทำบุญถวายเทียนพรรษาจำนวน13วัด13ตำบลภารกิจในวันนี้ออกเดินทางถวายเทียนพรรษากันตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จวัดสุดท้ายก็มืดพอดีเชิญชมบรรยากาศค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้บำเพ็ญกุศลหลายวัดที่นำต้นเทียนมาถวายนี้จงมีความสุขจงมีความเจริญโครงการบ้านปันน้ำใจ1ตำบล1หลังคาเรือนหลังที่7มอบให้แก่นางเพชรหวยเพียงบ้านเลขที่18หมู่ที่8ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคุณพัชรพันธ์มาศศรีนำทีมสตรีในตำบลบ้านโค้งเข้าร่วมงานโดยนายชนะพหลส่งเสริมนายอำเภออู่ทองเป็นประธานในพิธีนางสิริกรนินกำแหงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านโค้งกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องสตรีตำบลบ้านโค้งและใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างอบอุ่นท่านทราบหรือไม่ว่าประธานสตรีของพวกเรานั้นเป็นถึงท่านผู้พิพากษาสมทบอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับท่านผู้นำสตรีของพวกเราชาวอำเภออู่ทองคุณพัชรพันธ์มาศศรีได้รับการอบรมและเข้าพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2561ณโรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดีนครปฐมนางพัชรพันธ์มาศศรีขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมปราศจากอคติทั้งปวงเมื่อความชอบธรรมมาถึงโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำสตรีอำเภออู่ทองทั้ง155หมู่บ้าน13ตำบลแบ่งการอบรมออกเป็น4รุ่นดังนี้รุ่นที่1เริ่มที่ตำบลบ้านโค้งตำบลพระพลาชัยและตำบลดอนคาอบรมเมื่อวันอังคารที่28สิงหาคมณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระพลาชัยมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกจำนวน120คนคุณพัชรพันธ์มาศศรีกล่าวรายงานนายวีระมหาธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด
นางนุชภาโพธิเนศผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและพลตำรวจเอกผู้วดิษฐ์คงเพชรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอู่ทองให้เกียรติร่วมงานรุ่นที่2ดำเนินการอบรมกฎหมายให้กับผู้นำสตรีตำบลหนองโอ่งตำบลอู่ทองตำบลกระจันและตำบลเจดีอบรมเมื่อวันอังคารที่4กันยายนณเทศบาลท้าวอู่ทองนายชนะพหลส่งเสริมนายอำเภออู่ทองเป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมนางสาวฉัตรพนิษฐ์มยุคโชตนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีนายบุญเสริมบุญเรืองรอดและนายสถานคล้ายสุบรรณนิติกรชำนาญการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านและการวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดผู้เข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมายนั้นตั้งใจฟังอย่างมากจบการอบรมถ่ายภาพหมู่คุณพัชรพันธ์มาศีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้งสองท่านรุ่นที่3ดำเนินการอบรมกฎหมายให้กับผู้นำสตรีตำบลสะยายโสมตำบลสะพังลานและตำบลดอนมะเกลืออบรมเมื่อวันอังคารที่11กันยายนณเทศบาลขุนพัดเพ็งโดยนางทองคำเพชรปานกันพัฒนาการอำเภออู่ทองกล่าวต้อนรับเริ่มต้นการอบรมด้วยคำกล่าวรายงานของนางสาวสุภัสสรพงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะยายโสมนายชนะพหลส่งเสริมนายอำเภออู่ทองเป็นประธานในพิธีอบรมโดยมีนายบุญเสริมบุญเรืองรอดและนายสถานคล้ายสุบรรณนิติกรชำนาญการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรรุ่นที่4ดำเนินการอบรมกฎหมายให้กับผู้นำสตรีตำบลบ้านดอนตำบลยุ้งทลายและตำบลจระเข้3,000เป็นชุดสุดท้ายของการอบรมในวันอังคารที่18กันยายนณเทศบาลตำบลบ้านดอนนายทรงบทคุ้มฉายานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดอนให้การต้อนรับนายวีระมหาธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้นางนุชภาโพธิเนศผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวนายบุญเสริมบุญเรืองรอดและนายสถานคล้ายสุบรรณนิติกรชำนาญการผู้ให้ความรู้และบรรยายเสริมด้วยทีมเหล่ากาชาดนำโดยนางธิติพรสิริโกศลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตาเมื่อมีความรู้ในด้านกฎหมายเรื่องบุคลิกภาพที่ดีก็ตามมาโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีอู่ทองทั้ง13ตำบล155หมู่บ้านแบ่งออกเป็น4รุ่นรุ่นละ120ท่านโดยนางสาวสุวรรณาตรีสิทธิเดชพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดคุณพัชรพันธ์มาศีพร้อมด้วยผู้นำสตรีอำเภออู่ทองให้การต้อนรับวิทยากรนำโดยดร.วรานีเวสุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีอบรมเรื่องเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเช่นการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมมารยาทในการพูดการรับประทานอาหารการวางท่าทางการอบรมในรุ่นที่3วิทยากรโดยอาจารย์วรรณิกาเกิดบางอาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการแสดงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีและนางสาวจุฑารัตน์เกิดลาภเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพแบบเบื้องต้นการอบรมในรอบบ่ายของทุกรุ่นได้รับเกียรติจากบุคลากรพิเศษคือนางวนิชชาบุญธรรมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีอบรมเรื่องเทคนิคการวางตัวในชุมชนเช่นการแต่งหน้าแต่งกายการเดินและการไหว้งบประมาณในการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อรู้ทั้งกฎหมายและได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีแล้วการแต่งกายก็ต้องดูดีด้วย
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคำนี้น่าจะเหมาะสมในเวลานี้การแต่งหน้าที่งดงามและการแต่งกายด้วยผ้าทอฝีมือประณีตนั้นเป็นเสน่ห์คู่กับสตรีมาช้านานการทำงานลงพื้นที่หลายปีที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความจริงของปัญหาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรมคงต้องเริ่มโดยผู้นำสตรีก่อนคุณพัชรพันธ์มาศีเป็นแบบอย่างในการนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมาใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและงานสังคมทุกครั้งที่พบจะเห็นว่ากระเป๋าที่ถือนั้นคืองานหัตถกรรมผลงานของสตรีอู่ทองชุดที่ใส่ออกงานรวมถึงการประชุมสตรีในทุกครั้งก็จะมีการนัดให้สตรีที่เข้าร่วมประชุมสวมเสื้อผ้าสีต่างๆเช่นเสื้อลายแก้วชิงดวงเป็นต้นทำให้การแต่งกายของสตรีอู่ทองเป็นที่โจทย์ขานกันไปยังหลายที่หลายจังหวัดรวมไปถึงต่างประเทศด้วยเขาว่าสตรีอู่ทองนั้นเวลาออกงานพวกเขาจะแต่งตัวพร้อมเพรียงใส่เสื้อผ้าสีเหมือนกันทั้งหมดไม่เชื่อก็ลองไปชมงานที่อื่นแล้วจะรู้ว่าผู้นำสตรีของพวกเรานั้นท่านลงทุนลงแรงกับพวกเราขนาดไหนการเดินทางศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องผ้าทอและวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบางสปป.ลาวหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของลาวต่อมาได้รับการยกย่องให้กลายเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโกจากอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตัวเมืองเงียบสงบรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายแต่สวยงามในวันที่สองตื่นกันแต่เช้านุ่งสิ้นห่มสบายลายสวยงามออกไปใส่บาตรข้าวเหนียวที่บริเวณหน้าวัดแสนสุขารามสบายดีหลวงพระบางจากนั้นก็ไปชิมกาแฟจากร้านประชานิยมตอนสายหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเราไปกันที่สำนักงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในห้องรับรองพวกเราได้รับเกียรติจากดร.สุดาพรคมทวงรองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราววัฒนธรรมก่อนจบการประชุมคุณพัชรพันธ์มาศีมอบผ้าทอลายจกฝีมือของชาวสุพรรณบุรีไว้ให้เป็นที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันไปต่อกันที่ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมทอผ้าบ้านผานมซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากฝีมือการทอของชาวบ้านเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมทอผ้าบ้านผานมนะคะคลองซาบานค่ายใดตำบลซาบานที่วัดที่บ่มีหนามาขายอยู่ตรงนี้เจ้าทออยู่บ้านท้ายบ้านลาวแล้วก็จะเอามาส่งให้ยังไม่จุใจไปชมการสาธิตการย้อมและทอผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติที่ออกพบตกซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้คนทางตะวันตกเดินทางมาพบผู้คนตะวันออกและร่วมสานฝันอุดมการด้วยกันเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันผ่านสิ่งทอการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดทางด้านวัฒนธรรมงานประเพณีไหลเรือไฟหรือลอยกระทงเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนแห่กระทงที่ประดับด้วยไฟมากมายหลายขบวนตามวัดก็ประดับไฟกันอย่างสวยงามหวนให้คิดถึงประเพณีที่กระทำกันมานานที่บ้านขามของเราก็คืองานประเพณีลอยกระทงบ้านขามตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12มีการถวายกระทงแด่พระภิกษุสงฆ์และกล่าวขอขมาแม่น้ำก่อนที่จะนำไปลอยส่วนประเพณีการละเล่นและอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านขามเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบสานกันมานานเสียงแคนและเครื่องดนตรีพื้นถิ่นของชาวบ้านขามนั้นเป็นเสียงแห่งความสนุกสนานเรียบง่ายซึ่งมีงานครั้งคราใดก็จะได้ยินได้เห็นควบคู่ไปกับรสชาติของอาหารรสแกงที่มีความสดอร่อยและมีรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะตัวควบคู่กับการร่ายรำของสตรีทำให้มีความสุขเกินที่จะบรรยายได้วัฒนธรรมทั้งสองแห่งนี้คล้ายกันไหมคะใน
วันที่3พวกเรานั่งเรือเพื่อไปศึกษาดูงานกันที่บ้านช่างไหซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาวแต่ที่เราไปนั้นก็เพราะเรื่องผ้าทอที่มีชื่อไม่แพ้กันราคาของผ้าทอที่บ้านช่างไหถูกกว่าข้างนอกและมีขายกันเกือบทุกบ้านหลังจากเที่ยวชมหมู่บ้านช่างไหเสร็จก็ได้เวลากลับไทยแต่ความประทับใจและความสงบนั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกสมดั่งคำขวัญการท่องเที่ยวของหลวงพระบางที่ว่าหลวงพระบางความประทับใจที่บ่มีอันสิ้นสุดในทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สมจินชาญกระบี่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองที่ประสานงานระหว่างประเทศขอขอบคุณคุณพัชรพันธ์มาศรีที่ให้งบประมาณต่างๆในการเดินทางมาณที่นี้ด้วยค่ะข่าวดีสำหรับชาวอู่ทองเดี๋ยวนี้เรามีศูนย์รวมสินค้าชุมชนหัตถกรรมผ้าทออู่ทองสุพรรณบุรีตั้งอยู่บริเวณริมถนนหน้าวัดบ้านขามตำบลพระพลาชัยซึ่งทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาที่นี่เป็นศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอำเภออู่ทองมีทั้งของฝากของที่ระลึกสตรีที่มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทองานจักสานผลิตภัณฑ์ที่ทำภายในครัวเรือนทั้งงานที่ทำกันเป็นกลุ่มหรือทำเองคนเดียวรวมทั้งขนมที่มีรสอร่อยทำสดสะอาดได้มาตรฐานก็สามารถนำมาฝากขายหรือขายขาดก็ได้ลองนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้าไปที่ศูนย์ท่านและกลุ่มอาจทำกันไม่ทันเลยก็ว่าได้ทางศูนย์รวมสินค้าชุมชนหัตถกรรมผ้าทออู่ทองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นหมายเลขโทรศัพท์0818516992 0817360448ศูนย์รวมสินค้าชุมชนหัตถกรรมผ้าทออู่ทองอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองภายใต้การนำของคุณพัชรพันธ์มาศรี